มิ้นท์ชลิดาเผยว่าเกือบถูกมือดีแฮก Instagram แต่โชคดีที่ไหวตัวทันและรีบให้แฟนหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ที่เก่งด้านไอทีช่วยเปลี่ยนรหัสใหม่เสียดายหากถูกแฮกจริงๆเพราะต้องไว้ทำงานและเสียดายยอดคนที่เข้ามาติดตามด้วยวอนมือดีหยุดแฮก Instagram คนอื่นที่ผ่านมามีนักแสดงหลายคนจะถูกแฮกเหมือนกันส่วนชุดที่ใส่ไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้ที่เชียงใหม่เซ็กซี่มิ้นท์ยอมรับว่าสวมชุดว่ายน้ำไว้ด้านในแต่ไม่โป๊เตรียมตัวไปถ่ายไม่นานตั้งใจฟิตติ้งชุดให้ไม่เหมือนใครและสื่อถึงความเป็นตัวเองมากที่สุดด้านแฟนหนุ่มก็ไม่ติ่งว่าไม่เหมาะสมส่วนที่โพสต์ภาพคู่ภาพเดียวที่สวนดอกไม้พร้อมข้อความแซวว่าถ่ายภาพกันมา8ปีคุณพี่ก็ยังเขินเพราะทุกวันนี้เวลาถ่ายภาพคู่กันภูผาจะทำตัวไม่ถูกตลอดเคยส่งตัวอย่างภาพถ่ายของคู่อื่นไปให้ฝึกแต่ก็ยังทำไม่ได้ยังต้องฝึกกันไปเรื่อยๆมีคนเหมือนพยายามจะเข้ามาแฮกแล้ว IG มินเด้งออกไปด้วยอะค่ะก็โชคดีที่เราแบบว่ากลับเข้าไปเปลี่ยนรหัสเลยทันทีอะไรคือควีนแกมบิตเรารู้สึกว่าอยากเป็นวินเทจอยากเป็นแบบแนวชาวสวนนะเพราะเห็นทุกคนไปถ่ายก็จะแบบกระโปรงยาวชุดขาวอะไรเงี้ยเป็นชุดว่ายน้ำมันเป็นชุดว่ายน้ำแต่เป็นชุดว่ายน้ำที่แบบขาสั้นไม่ได้แบบไฮคัทคือเขาไม่ได้เป็นคนในวงการเขาโพสไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยปีแรกยังไงก็ยังโพสอย่างนั้นนะคะผู้ชายหนูก็จะยิ้มเอียงคอแล้วก็ตัวตรงแล้วก็มือก็อยู่อย่างเงี้ยตรงๆอย่างเงี้ยเคยบอกเขาลองมองกระจกแล้วก็แบบลองยิ้มในแบบรูปแบบของตัวเองคือแบบเวลายิ้มน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำได้แค่ตรงนั้นนะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Liveหรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ